คุณก้อยคุณก้อยนี่เป็นลูกสาวใช่ค่ะเล่นกีฬาอะไรฮะคือตั้งแต่สมัยม.ต้นนะคะครับเป็นวิ่งค่ะนักวิ่งนะครับเป็นนักวิ่งแล้วก็ในชมรมวิ่งค่ะฮะมีเห็นบอกมีอาการที่ไม่สบายเนื้อสบายตัวเป็นโรคกระเพาะใช่ค่ะคือถ้าอยู่อย่างเวลาปกติอะค่ะอยู่เฉยๆก็จะมีอาการเรอตลอดเวลาคือไม่เชิงว่าตลอดเวลาคือจะสักพักก็เรอเหมือนมีแก๊สในท้องใช่ค่ะเหมือนมีกรดในกระเพาะอะค่ะปกติทานอาหารเป็นเวลาไหมครับคือทานอาหารไม่เป็นเวลาตั้งแต่สมัยม.ต้นค่ะเพราะว่าจะตอนเช้าจะทานไม่ทันไม่ทานเช้าไปทานสายทานสายแล้วก็ทานเที่ยงค่ะฮะเพราะว่ากลัวเข้าแถวตอนเช้าไม่ทันกลัวเข้าแถวไม่ทันอ่าฮะเสร็จแล้วก็คือเหมือนอาการโรคกระเพาะสะสมว่างั้นใช่ค่ะเป็นมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นค่ะแล้วอาการจะมาเริ่มตอนที่ขึ้นม.ปลายค่ะมัธยมปลายแล้วทำยังไงระหว่างที่มันเนี่ยไม่สบายตัวมีแก๊สเหมือนคาดว่าจะเป็นโรคกระเพาะก็ทานยาเคลือบกระเพาะค่ะเพราะว่าตอนแรกไปหาหมอบอกว่ามีแผลในกระเพาะอาหารอ๋อคุณหมอเคยวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมีแผลในกระเพาะอาหารใช่ค่ะครับก็ทานยาเคลือบกระเพาะตลอดประทังไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นหนักไม่คงไม่หนักมากแค่แบบเคลือบกระเพาะก็คงจะหายค่ะเดี๋ยวถามอาจารย์หน่อยวิธีการถูกต้องไหมครับถ้าปวดเป็นโรคกระเพาะจนกระทั่งมีแผลแล้วคือหมออาจจะไม่ใช่ให้ยาตัวเดียวให้กี่ตัวครับมีทานอะไรบ้างให้มาหลายตัวค่ะยาแก้เสพก็มีค่ะอ๋อฮะก็คือว่ายาเคลือบกระเพาะน่ะมันจะดีตรงที่ว่าถ้ามีอาการปวดขึ้นมาแล้วเราทานเข้าไปแล้วมันจะหายเร็วแต่เชื่อว่าหมอคงจะให้ยาอีกตัวหนึ่งก็คือยาประเภทลดการหลั่งกรดครับนะฮะซึ่งตัวนั้นอ่ะถ้ากรดลดลงแล้วก็มียาเคลือบกระเพาะเอาไว้คือโอกาสที่กระเพาะจะรักษาตัวเองรักษาตัวมันเองซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมันมีนะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องต่อไปแล้วก็ทานยาไปสักพักหนึ่งก็คงจะหายได้แต่ว่าคนที่เคยมีประวัติเป็นแผลกระเพาะอาหารมาก่อนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมันง่ายมากเพียงแต่ว่าไปทานเผ็ดจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดมันก็กลับมาได้หรือทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะว่าจริงๆมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดอย่างที่พูดมาว่าร่างกายเนี่ยขาดอาหารมาทั้งคืนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเราต้องกินให้หนักเอาทำไมคุณแม่รู้ได้ไงว่าบิ่มมันจะช่วยโรคกระเพาะอ๋อก็เคยมาที่นี่แล้วเขาบอกแก้อักเสบได้ก็โรคกระเพาะได้อะไรเงี้ยมีคนที่เขาเป็นอยู่ก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปบอกลูกสาวค่ะอ๋อก็เลยลองให้ลูกสาวทานดูก็เลยลองให้เขาทานดูพอมาตอนนี้ก็ไม่บ่นแล้วค่ะไม่บ่นแล้วไม่ปวดไม่อะไรแล้วปกติอยากทานอะไรทานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือทานบิมไปนานเท่าไหร่แล้วครับทานมาได้เดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วค่ะหลังจากกลับกว่า2เดือนใช่ค่ะปริมาณก็เช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดก่อนนอนเม็ดค่ะแล้วยาเคลือบกระเพาะยังทานด้วยไหมไม่ทานนะคะไม่ทานยาเคลือบกระเพาะการทานอาหารล่ะครับก็พยายามจะทานมื้อเช้าค่ะพยายามจะทานมื้อเช้าเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงจริงๆค่ะตอนเช้าก็คือจากแต่เดิมที่ไม่เคยหาอะไรใส่ท้องเลยตอนเช้าก็หาอะไรก็เริ่มมีบ้างใช่ค่ะขนมปังอะไรก็ว่าไปเริ่มทานอาหารตรงเวลาขึ้นค่ะนะครับแล้วอาการเริ่มมีแก๊สก็ตอนแรกหนูก็ไม่ได้สังเกตอะไรอะค่ะหนูเป็นคนแบบเลอจนเป็นอาการปกติแล้วพอคุณพ่อค่ะจะเป็นคนสังเกตก็อ้าวไม่มีอาการแล้วนี่ท่านบอกหนูก็ลองสังเกตตัวเองดูเออจริงๆค่ะเออ เขาจะเคยนั่งอะคะจะเคยนั่งเอ๊ะกระดูกขาเขาเคยดังอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะทักนั่นเสียงดังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นแต่เล็กน็อตมันหลุดฮะก็ทำไงได้แล้วพอมาพักหลังๆพ่อบอกอ้าวไม่เป็นแล้วนี่อะไรสังเกตดูลูกอะค่ะมีสองอย่างมาเลยก็คือข้อเคอดีขึ้นกระเพาะดีขึ้นใช่ค่ะเพราะอะไรครับอาจารย์ครับไปเป็นคนทำการทดสอบกับอาสาสมัครที่เป็นโรคกระเพาะเรื้อรัง20รายนะครับแล้วให้ใช้แคปซูลวันละ2แคปซูลหรือน้ำมังคุดที่เราทำวันละ1ซองวันละ30 300 ml นะครับแล้วนี้ก็เป็นโครงการที่เราร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะฮะทำขึ้นมาเพื่อจะช่วยชาวสวนมังคุด
โอ้โหนี่ตอนนี้ต้องรีบช่วยอีกเลยนะก็เอาของคุณมาเทถนนกันอีกแล้วฮะคือจะให้บริษัทเล็กๆอย่างเราช่วยชาวสวนทั้งประเทศมันก็ต้องใช้เวลาก็รัฐบาลก็รับซื้อมาให้อาจารย์ก็ได้ฮะคือจริงๆเนี่ยใช่คือจริงๆผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รัฐบาลที่จะตั้งโรงงานเนี่ยเราจะไปช่วยแนะนำอาจารย์ดีฮะฝากผ่านไปทางรายการโทรทัศน์เลยนะหรือจริงๆเวลาที่เราทำเองรัฐบาลก็มาซื้อของเราไปก็ได้ก็ได้อ่ะอาจารย์ครับอาจารย์นำภัยว่าก็ถ้าทานอาหารตามปกตินะคะร่างกายก็จะเริ่มปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาวะใหม่ที่เราจัดขึ้นถามว่าบิมไปทำอะไรบิมอย่างที่อาจารย์พิเชษฐ์บอกว่ามันเพิ่ม TH1 นั้นถ้ามันเพิ่ม TH1 เนี่ยมันก็สามารถจัดการกับเชื้อที่ก่อให้เกิดแผลกระเพาะอักเสบได้ใช่ไหมฮะก็คือHelicobacter pylori นะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือว่าบิมเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบครับดังนั้นการอักเสบทั้งหลายก็หายไปได้ก็คือเข่าค่ะรวมทั้งเข่าอะไรด้วยอ่าฮะเพราะว่าของน้องนี่เป็นนักกีฬามาก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เข้ามหาลัยค่ะเรียนสาขาวิชาการโรงแรมก็บังคับให้ใส่คัดชูใส่ส้นสูงด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ข้อเท้าและข้อเข่ารับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วการใส่ส้นสูงเนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องนักนะฮะคือสูงสักหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้า3นิ้วหรือ4นิ้วเนี่ยมันจะเป็นการบังคับร่างกายเพราะว่ามันดันตัวไปข้างหน้าเราก็ต้องพยายามเอนมาข้างหลังใช่ไหมคะก็รู้อยู่แล้วเพื่อบาลานซ์ตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้มันจะทำให้ข้อเท้ากับข้อเข่าทำงานหนักขึ้นคืออยากสวยก็ต้องเมื่อยฮะแต่ว่าอยากสวยสวยได้แต่ว่าอย่านานใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะคือถ้าใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยจะต้องมีโอกาสนั่งพักแต่ถ้ายืนตลอดเวลาเนี่ยอันนี้จะทำให้ปวดได้เพราะฉะนั้นเวลาใส่ส้นสูงใครชวนไปไหนก็ไม่ต้องเดินนะคะขอให้มีที่นั่งเอาไว้ก่อนนะฮะอย่างนี้สันนิษฐานได้ว่าแผลในกระเพาะของน้องเขาน่าจะหายค่อนข้างจะมั่นใจค่อนข้างมั่นใจเพราะฉะนั้นอาการเรอก็ไม่มีปวดท้องไม่มีไม่มีแล้วทานอะไรเข้าไปจุกก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะโอ้น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับแถมยังได้ข้อเข่าที่แข็งแรงขึ้นด้วยใช่ค่ะคุณแม่จะเสริมอะไรไหมครับก็ขอบคุณ Operation Beam ค่ะที่ช่วยครอบครัวนี้มีความสุขมากค่ะตอนนี้ดีด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครอบครัวมโนน้อมนะครับ